โอ้คุยสารพัดเลยคุยกับผมคนเดียวท่านนั่งผมยืนคุยคุณตุลมากระซิบบอกเฮ้ยสุรักษ์ยืนหัวสูงกว่าท่านนะเดี๋ยวถูกตัดหัวนะมึงแล้ววันรุ่งขึ้นผมจะแต่งงานผมไม่ได้ทุนนะทุนแต่งงานท่านอาจจะส่งของขวัญมาให้ก็ได้